What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. 399 289แล้วก็249ตัวแพงสุดเนี่ยก็คือตัว399อันนี้มีน้ำรีฟิลให้ด้วยก็จะมีเนื้อวากิวให้แล้วก็มีเนื้อแองกัสเบคอนเนื้อแองกัสบราวน์แล้วก็เสือร้องไห้ US ก็เดี๋ยวเราจะเน้นสั่งพวกนี้นะครับเป็นธรรมดาเวลากินบุฟเฟ่เราก็จะถ้าเราเอาพรีเมียมดีสุดเราก็จะพยายามสั่งอันนี้แต่ข้างล่างเราก็จะพยายามสั่งน้อยๆนะครับเป็นกระทะแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้จะเป็นเนื้อใบผายนี่เนื้อใบผายเหรออันนี้เป็นเนื้ออะไรครับแองกัสเบคอนแองกัสเบคอนเปรี้ยวๆนิดนึงที่นี่จะเป็นมัสตาร์ดผสมที่คล้ายผสมมายองเนสกินยากินิคุณชิมเนื้อวากิวก่อนเลยกีต้าร์ครับอันนี้จานเลยครับนี่โอ้โหสายจนแทบจะมองทะลุได้เลยนะครับแทบไม่ต้องใส่เนยนะครับค่ะที่ร้านติดเนื้อนี้นะคะเขาก็จะมีวิธีที่จะทำให้เนื้อมันอร่อยก็คือโดยการที่ให้เด็ดใบโรสแมรี่นะคะใบโรสแมรี่อะค่ะจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับเนื้อนะคะแค่จริงๆเด็ดแค่ใบเดียวก็พอนะนึกว่าเป็นแองกัสจาก US แต่เขาบอกเป็นแองกัสลาวครับเพิ่งรู้ว่าที่ลาวก็มีแองกัสด้วยวิธีการกินที่ถูกต้องนะครับผมเกลือกับพริกไทยโรยไข่ลงไปสีสันมันจะสวยงามแล้วก็โรยเกลืออันนี้โรยไปเยอะแล้วนะครับหลังจากนั้นเนื้อที่เราย่างได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นมาถึงไว้ก่อนประเด็นน้ำมันไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่อ้วนนะตอนนี้เหมือนหอมอยู่เลยนะพริกกระเทียมใส่ไปเลยครับตรงๆนี่มันจะได้แสบร้อนก็ตก798บาทเน็ตนะคะไม่มีเซอร์วิสชาร์จไม่มีอะไรอันนี้รวมแวตแล้วก็ราคาค่อนข้างโอเคค่ะก็สามารถหาที่จอดรถได้นะคะอยู่ตรงบิ๊กซีข้างๆร้านติดเหนือเองนี่ค่ะบิ๊กซีโชคชัย4นะคะที่นี่เขามีของหวานตบท้ายด้วยนะคะที่สำคัญไอติมอร่อยมากเลยสาวๆห้ามพลาดนะถ้าชอบกินเก่งแล้วก็ชอบกินของหวานด้วย
ไปละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบกินนะคะหรือว่าจะรอติดตามพวกเราในคลิปหน้าคลิปถัดไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกับกีต้าร์พาทัวร์ค่ะไปละบ๊ายบาย What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been and